สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองแล้ววันนี้ใบเตยก็จะมาทำเป็นพิกอากาศนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆในหัวข้อนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะให้คุณเลือกรูปเลือกการ์ดที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตามา1รูปนะคะแล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะคะ1 2หรือ3นะคะ1รูปนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปฟังคำทำนายไปฟังคำตอบกันนะคะว่าในเร็วๆนี้เนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจะช่วยเหลือเรานะคะในเรื่องใดก็หัวข้อแบบนี้นะคะต้องใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ขอให้สนุกแล้วก็ได้รับความบันเทิงกลับไปด้วยได้รับข้อคิดดีๆกลับไปด้วยนะคะหมายเลข17นะคะบูทารานะคะบูทารานะคะ25กมราเดวีนะคะกมราเทวีเนาะแล้วก็หมายเลข14กอง3นะคะพารดากาลีนะคะพารดากาลีนะคะเลือกรูปที่คุณเห็นแล้วสะดุดใจสะดุดสายตาได้เลยนะคะใครที่มาเจอใบเตยครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะส่วนใครที่ติดตามอยู่แล้วนะคะรวมทั้งสมัครสมาชิกในช่องเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจใบเตยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่สนับสนุนซัพพอร์ตกันเรื่อยมานะคะรวมทั้งพี่ๆที่สมัครสมาชิกนะคะหรือไม่สมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรนะคะแค่เข้ามาฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็คอมเมนต์ให้ก็ถือว่าเป็น energy เป็นพลังงานที่ดีมากๆแล้วนะคะโอเคเลือกเลยนะคะคุยไปด้วยนะคะเลือกรูปไปด้วยนะคะใครที่สนใจดูดวงเพื่อนๆสามารถแอดไลน์นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่าครูตามกำลังทรัพย์ทั้งคิวพิมพ์และคิวโทนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่กองที่1กันเลยค่ะสวัสดีชาวกอง1นะคะกองนี้นะคะบรูทารานะคะหมายเลข17นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะใบแรกเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญนะคะ King of Pentacle Ten of Cup นะคะ Nine of Wands นี่แล้วก็มี5เหรียญออกมาด้วยนะคะ5ถ้วย7เหรียญเด็กถือไม้นะคะอัศวินถือเหรียญเนาะเจอโว้วนะคะโอเคอ่ะกดอีกนิดนึงเสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็มี Oracle Card อีกนะคะ Door to Romance นะคะเลข33Woman holding a heart นะคะเราก็จะอ่านไปเรื่อยๆนะ On tie up นะคะอันนี้ก็จะเป็นเลข23 Voodoo in blue นะคะ Back off เอาวางตรงนี้ดูต่อนะใบเตยมองว่า energy ของชาวกองหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นชาวธาตุดินเนาะพฤกษกมังกรแล้วก็กันนะคะ
แล้วก็มีธาตุน้ำด้วยนะคะธาตุน้ำก็จะเป็นมีนกรกฎพิจิกค่ะพลังงานของกองที่1 นะคะตอนนี้เวลานี้เนี่ยใบเตยมองว่าตัวคุณเองเนี่ยมีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่นะคะเป็นช่วงที่มันมี5ถ้วยกับ5เหรียญเนาะมันเหมือนพลังงานเราก่อนหน้านี้นะคะเราเจอกับความขรุขระเจอกับความติดขัดบางอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยภาพจำบางอย่างเนี่ยมันยังเป็นภาพจำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะยังเป็นภาพจำที่เฮ้ยเรามองย้อนหรือมองกลับไปทีไรมันยังมีความรู้สึกที่มันเจ็บแปลบในหัวใจนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงนะคะวันเวลาเก่าๆวันเวลาดีๆนะคะคืนวันเก่าๆนึกถึงความรักครั้งเก่านึกถึงที่ทำงานเก่านะคะมีความรู้สึกเสียใจนะคะมีความรู้สึกผิดหวังเกิดขึ้นนะคะในจิตใต้สำนึกในมโนภาพของเราเนาะหรือว่าตอนนี้ถึงเราจะมีความสุขดีนะคะมันก็จะมีภาพบางภาพนะคะที่เราเวลาเรานึกถึงทีไรเนี่ยเรายังรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งนะคะกองที่1เนี่ยบางท่านเนี่ยถือว่าผ่านความรู้สึกเหนื่อยล้านะคะผ่านความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกเหนื่อยๆหนักๆมาเยอะมากๆนะคะการทำงานการทำมาหากินการประกอบอาชีพเนี่ยเราพยายามมากๆนะแล้วก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจหรือไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือเท่าไหร่ไพ่ใบนี้มันเหมือนเราทำอะไรเพียงลำพังนะสู้เพียงลำพังเหนื่อยเพียงลำพังเจ็บมาเยอะเหนื่อยมาเยอะนะคะสู้มาเยอะมากๆแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานทีเดียวนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เจ็บแล้วเจ็บอีกผิดหวังแล้วผิดหวังอีกก็ไม่รู้ว่าตอนไหนจะเจอกับความรักที่ดีหรือชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมีการมุ่งมั่นตั้งใจนะคะพยายามอย่างมากแต่การเริ่มต้นของคุณเนี่ยมันถือว่าเป็นโจทย์ที่โอ้ได้รับมาค่อนข้างยากทีเดียวเนาะเพราะโจทย์ชีวิตของคนเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันตัวคุณก็เช่นกันนะคะได้รับโจทย์มาค่อนข้างยากนะคะโจทย์ที่มนุษย์ทุกคนได้มาไม่เหมือนกันเนาะซึ่งคุณเองก็ไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจหรอกแต่บางทีมันก็อาจจะมีบ้างที่เรารู้สึกว่าเราหมดไฟหมดแพชชั่นหมดพลังนะคะแต่ภาพรวมใบเตยมองว่าตอนนี้นะคะพลังงานที่เห็นก็คือเราเองเนี่ยลุกขึ้นมาจากจุดที่มันเขาเรียกอะไรเป็นแผลเป็นเนาะเป็นความรู้สึกแย่ๆต่างๆคือหลุดพ้นจากตรงนั้นได้แล้วหรือเรียกได้ว่า move on ได้แล้วจากความเจ็บปวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องการงานการเงินหรือว่าวิถีชีวิตใดๆที่เราเป็นอยู่ณเวลานี้นะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเป็นราชาถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือเหรียญเป็นเรื่องของความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์เรากล้าที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะกล้าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราไม่ผลักภาระตัวเองให้คนอื่นแล้วก็ไม่ได้ผลักภาระสิ่งที่คุณอยากจะทำอยากจะเป็นเนี่ยไม่ได้ผลักภาระให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ประการใดนะคะคุณขอพรหรือเวลาคุณไปตั้งจิตอธิษฐานคุณก็จะมีการทำหรือมีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนและมีความสม่ำเสมอฝึกฝนเรียนรู้นะคะสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆและอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีตัวคุณเองเนี่ยถอยออกมาจากตรงนั้นนะคะทีนี้เรามาเข้าประเด็นเรื่องที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณกันนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านจะช่วยเหลือคุณเรื่องอะไรภาพรวมนะคะที่เห็นก็คือมีความรักนะคะความสมบูรณ์พูนสุขเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะถ้าเราเคยไปมูไปขอพรเรื่องความรักหรือแม้แต่การแต่งงานนะคะขอในเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีในเรื่องของครอบครัวหรือเสถียรภาพทางการเงินอิสรภาพทางการเงินต่างๆที่เราเคยไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประตูความรักนะคะที่เหมือนมันเคยถูกปิดตายเอาไว้นะคะจะถูกเปิดออกอีกครั้งและจะมีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตมารักนะคะรักตัวตนของคุณรักที่คุณเป็นคุณนะจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยนะคะกองที่1เป็นคนที่มีคู่ชีวิตนะคะมีคู่ที่เป็นคู่แท้ของเราอยู่แล้วเป็นโซเมทเป็นเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณเนาะที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะหัวใจของคุณเนี่ยจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะและสิ่งที่จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณก็คือทุกๆการ
ทุกความผิดหวังอ่ะมันจะทำให้คุณแข็งแกร่งเสมอและตัวคุณจะปลอดภัยนะคะจากภาพลวงตาจากสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะเพราะไพ่ของเฟรย่าใบนี้เป็นเรื่องของการถูกเปิดเผยนะคะหรือปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่ใครที่เข้ามาแล้วมีเจตนาที่ไม่ดีกับเรานะคะเราก็จะได้รู้ได้เห็นตรงนั้นและเราจะมีซิกเซนต์นะคะหรือลางสังหรณ์ที่แม่นยำมากๆในเรื่องของการที่จะคบหรือคุยหรือทำธุรกิจอะไรกับใครนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะจะถูกดีดออกไปทันทีนะคะแล้วอีกใบนึงเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการปรากฏตัวขึ้นนะคะมีอัครเทวดาไมเคิลเนาะที่เหมือนไพ่ใบนี้ท่านบอกว่าให้คุณไว้วางใจในไว้วางใจจักรวาลไว้วางใจสวรรค์หรือไว้วางใจพระเจ้าก็ได้นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือคุณปลอดภัยนะคะและเหล่าเทวดานางฟ้าเนี่ยยืนอยู่ใกล้ๆคุณละทิ้งความกังวลทิ้งไปแล้วก็ปลดปล่อยให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นชาวกองหนึ่งเนี่ยจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะมีเรื่องราวดีๆที่จะปรากฏขึ้นในชีวิตของตัวคุณเนาะแล้วก็คุณได้รับการปกป้องนะคะไม่ว่าคุณจะไปในสถานที่ไหนแห่งหนตำบลใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาคอยคุ้มครองปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ดึงเอาสิ่งดีๆเข้ามานะคะหัวใจของคุณจะแข็งแรงนะคะบางท่านเนี่ยมีเทวดานางฟ้าประจำตัวคอยปกปักรักษาอยู่คุณน่าจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ภาวนาชอบนั่งสมาธิแล้วเป็นคนที่จิตใจดีนะคะบางท่านเนี่ยชอบบริจาคชอบทำบุญทำทานเนาะทำโรงทานก็ได้นะคะโอนเงินบริจาคทำบุญออนไลน์ก็มีแล้วก็ใครที่เขาขาดแคลนนะคะเราสามารถที่จะแบ่งปันอะไรดีๆให้ออกไปได้เราก็ให้นะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญเป็นผลบุญนะคะที่จะหนุนนำให้ชีวิตของคุณเนี่ยพบเจอแต่สิ่งที่ดีค่ะหลักๆเลยในเรื่องของความมั่งคั่งทางการเงินเนี่ยเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมีความสมหวังมีความสุขนะคะความรักสมหวังนะคะการงานการเงินเนี่ยอยู่ในจุดที่เจริญก้าวหน้าและเติบโตได้รวมทั้งนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเป็นพลังงานที่เข้ามาเบียดเบียนคุณเนี่ยนะคะท่านก็จะคอยปัดเป่านะคะปัดเป่าออกไปนะแล้วก็อะไรที่มันเป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานลบนะคะจักรวาลได้เคลียร์ทางให้คุณแล้วนะคะและเหล่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือจะนำพาคุณไปยังเส้นทางที่ปลอดภัยรวมทั้งจะมีการที่เราถูกปลดปล่อยนะคะจากเรื่องราวที่ไม่ดีทั้งหลายและมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าเอาล่ะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปของเราเป็นคลิปของฉันนะคะก็สามารถพิมพ์รับคำทำนายดีๆได้นะคะด้วยการพิมพ์1717นะคะทีนี้เราก็จะไปดูใบสรุปของเรานะคะว่าไพ่ใหม่เลข17ปรูทาราเนี่ยนะคะมีความหมายว่ายังไงนะคะอย่างที่บอกแหละว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยจะถูกปัดเป่าออกไปนะคะหรือเราเองจะถอยออกมาตั้งหลักได้นะว่าเฮ้ยอันเนี้ยนะคนเนี้ยไม่ดีนะคะน่าจะเข้ามาทำอะไรที่มันเหมือนเราได้รับผลกระทบในด้านที่ไม่ดีหรือแม้แต่คนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดลบมองโลกในแง่ร้ายต่างๆเนี่ยเราก็จะถูกดึงออกไปจากสถานการณ์นั้นๆได้เนาะเรามาดูใบสรุปของเรากันนะคะหมายเลข17เป็นชุดไพ่พระแม่กาลีที่หยิบมาทำนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะวันนี้ใช้ไพ่หลายสำรับนะอาจจะอ่านแบบไม่ได้แตกฉานหรือครอบคลุมมากนะคะเพราะว่าเราก็ศึกษาไปด้วยกันนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะอะไรที่เราปรับจูนอะไรที่เราพัฒนาหรืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะคะเราก็หยิบออกมาใช้ตรงนี้ด้วยนะคะสายน้ำสีน้ำเงินนะคะเป็นเรื่องของอะไรคะคีย์ของไพ่ใบนี้ก็คือความอ่อนหวานความสงบสุขการรักษาสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นเป็นการปรับตัวเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นความรักในอนาคตที่จะสดใสนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณนะคะรับคำทำนายดีๆด้วยการพิมพ์1717นะคะคลิปนี้เป็นของคุณขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสองด้วยนะคะกัมมราเทวีนะคะหมายเลขนี้นะคะเลข25จะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะเรามาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คมาดูกันเลยนะคะว่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือเราเรื่องใดชาริออต
the strength นะคะ wheel of fortune ไพ่เมเจอร์มาเยอะมากเลยของชาวกองสองนะมาเยอะจริงๆนะคะ temperance แล้วก็ death นะคะบางท่านเองเนี่ยนะคะน่าจะอยู่ในกลุ่มราศีลัคนาราศีพิจิกนะคะธนูหรือสิงห์หรือกรกฎก็ได้นะคะจะสังเกตว่าไพ่ชุดนี้ใบเตยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เนาะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เลยนะคะแต่ว่าถามว่ามันโอเคไหมโอ้มันโอเคนะมันดูแบบมันอ่านได้ง่ายเหมือนกันนะคะไพ่เดอะซันค่ะบอกแล้วว่ากองที่2อ่ะไพ่เมเจอร์มาเยอะมากเราค่อนข้างที่จะมีความคือมันมีอำนาจมันมี power อ่ะคือสังเกตไพ่ที่ขึ้นมานะ energy มันจะดูแบบหนักๆแน่นๆ นะคะ6หนักๆแน่นๆจะพูดอะไรเมื่อกี้6อะไรไม่แน่ใจพันไพ่9เหรียญนะคะอันนี้8เหรียญนะเลิศปะเลิศนะของกองเนี้ยคือใช้ได้เลยใช้ได้แบบมากๆอ่ะมันดีมากอันนี้7เหรียญแล้วดูไพ่ที่ออกมามันให้ความหมายไปในทางที่ดีนะคะ6เหรียญบางท่านอาจจะอยู่ในกลุ่มธาตุดินก็ได้พฤษภมังกรหรือกันนะคะกรกฎธนูสิงห์พิจิกบางท่านอยู่ต่างประเทศนะคะไปทำงานที่ต่างถิ่นแดนไกลเนาะไม่ได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะคือไปทำมาหากินในถิ่นอื่นหรือเราอาจจะทำงานที่มันเป็นลักษณะของออนไลน์ก็ได้นะคะท่องไปในเขาเรียกอะไรโลกกว้างเนาะแบบไร้พรมแดนไร้ขีดจำกัดนะคะเป็นคนที่เก่งแล้วก็แกร่งมากๆนะบางท่านเนี่ยมีพระแม่อุมาหรือพระแม่ธุรคาหรือพระแม่กาลีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเนาะคอยปกปักรักษาอยู่นะคะแล้วก็มีเจ้าที่ทั้งที่บ้านที่ทำงานนะคะคอยคุ้มครองอยู่นะมีแม่ย่านางมีพระแม่ธรณีมีพระแม่คงคานะอันนี้ก็คือ energy ที่สัมผัสได้แล้วก็มีบรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดนะคะที่คอยอบอุ้มค้ำชูคุณอยู่พลังงานของคุณจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะถ้าดูกันยาวๆดูเป็นปีๆเนี่ยโอ้ไพ่เมเจอร์มา6ใบเนี่ยเราเองเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประยุกต์อะไรต่างๆนะคะให้ชีวิตมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็วิถีชีวิตของคุณเนี่ยคือเติบโตแล้วก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆคือมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นเสมอหรือแม้แต่เวลาที่เรามีวิกฤตต่างๆเราก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราเป็นคนที่มีการพัฒนาตัวเองแบบไม่คือไม่มีที่สิ้นสุดคือเราพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อนๆที่เลือกกองที่2เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะผลักดันชีวิตของตัวเองเนี่ยให้มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เติบโตนะคะเราอาจจะมีเขาเรียกอะไรได้รับโจทย์มาค่อนข้างยากเลยนะต้องบอกว่าชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะต้นทุนชีวิตของคนแต่ละคนก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้อยากให้ไปพูดถึงต้นทุนเท่าไหร่เพราะว่าอะไรคะอย่างที่บอกว่าตำราที่ไปเตยไปอ่านมานะเป็นโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรมในตำราเล่มนั้นเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเลือกเกิดเองเลือกมาเกิดแบบนี้เพื่อที่จะทำการบ้านหรือแบบฝึกหัดชีวิตเนี่ยให้มันผ่านนะคะคือเมื่อเราผ่านแต่ละบทไปได้นั้นเนี่ยมันก็จะมีการเติบโตและมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นอ่ะมันเป็นจุดที่มันเหมือนแบบเฮ้ยเรามีฟรีวิวเรามีเจตจำนงที่อิสระนะเราเกิดมาเราเลือกเกิดเองแล้วเราเลือกที่จะเป็นเราในเวอร์ชันเนี้ยด้วยตัวเราเองนะคะคือไม่ใช่ว่า40% ที่เราไปดูดวงมาเขาบอกว่าเฮ้ยดวงเราจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วเราไปเชื่อ 100% แล้วเราไม่ทำอะไรเลยของกองที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เหมือนเราลิขิตชีวิตของเราเองอะนะโจทย์ชีวิตที่ได้มาโอเคมันยากเราเข้าใจแล้วเราก็พยายามที่จะแก้โจทย์ตรงนี้ให้ได้แล้วก็ผลักดันตัวเองเนี่ยให้หลุดจากวงจรที่มันเป็นวงจรที่ไม่ดีเฮ้ยคุณรู้ว่าตรงนี้นะคะมันเป็นจุดอ่อนมันเป็นข้อเสียของตัวเองคุณก็มีการปรับปรุงพัฒนาทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยเหลือเราเรื่องอะไรแต่หลักๆไปเตยมองว่าไม่ได้เป็น energy ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างเดียวหรืออย่างหนึ่งอย่างใดอันนี้พูดผิดพูดถูกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนเราเองเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองอย่างแรงกล้าคุณเคารพตัวเองด้วยนะคุณไม่ได้เป็นคนที่งมงายเชื่อแบบไร้สตินะคะเราเป็นคนที่มีสติมากๆอ่ะในการใช้ชีวิตแล้วคุณรู้ว่า
อะไรที่เราเชื่อได้อะไรที่เราเชื่อไม่ได้อะไรที่เราทำแล้วมันดีอะไรที่เราทำแล้วมันไม่ดีนะคะ Storm Angel Envy นะคะมันก็จะมีบ้างนะคะพลังงานบางพลังงานที่เรารู้สึกว่ามันมีแรงปะทะมันเป็นเหมือนสนามอารมณ์มันเป็นเหมือนพลังงานที่มันเป็นการปะทะกันน่ะอาจจะเป็นในเรื่องของความเชื่อรูปแบบทัศนคติหรือพลังงานอื่นๆ Draw to Spirit นะคะจริงๆของกองที่2เนี่ยไปได้มองว่าค่อนข้างที่จะดีด้วยซ้ำนะคะคอนูโคเบียนะคะความหมายก็คือครั้งที่2เราอาจจะเจ็บซ้ำๆนะคะหลายๆครั้งนะคะแต่มันจะมีครั้งที่เรารู้สึกว่าเรานี่แหละใช่ละเราประสบความสำเร็จเราทำได้เราเติบโตนะเราถูกมองในด้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีคนที่แบบเฮ้ยอาจจะไม่ได้รู้สึกชอบเราเท่าไหร่ด้วยนะคะของกองที่2เนี่ยบางคนเนี่ยถูกอิจฉานะคะมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีแต่ใบเตยเชื่อว่าประตูสู่จิตวิญญาณของคุณเนี่ยถูกเปิดแล้วนะคะแล้วก็ความเชื่อรูปแบบความเชื่อรูปแบบพลังงานของเราเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะตัวคุณเองเนี่ยอยู่บนเส้นทางที่จะไปสู่ความสุขทีละก้าวเหมือนเราไม่ได้แบบไม่ได้แบบสองเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ก้าวกระโดดแบบนั้นแต่เราค่อยๆก้าวแล้วค่อยๆเติบโตนะคะตัวเราเองเนี่ยมีในเรื่องของการแอคชั่นอยู่แล้วนะคะคือมีการดำเนินชีวิตนะคะคือมีการทำนะพูดแล้วทำมีความเชื่อมโยงกับพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเห็นไหมคะว่าประตูที่จะนำตัวเราไปสู่จิตวิญญาณที่แท้จริงเนี่ยมันถูกเปิดแล้วนะคะบางท่านจะเป็นคนที่มีสมาธิกับการที่ได้จดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างได้ทำบางสิ่งบางอย่างคุณจะมีสมาธิบางท่านชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิอยู่ในสวนฟังเพลงหรืออยู่กับธรรมชาติตรงนั้นจะทำให้คุณรู้สึกดีมากๆนะคะแล้วก็ชาวกองสองบางท่านจะชอบสะสมประเภทคริสตัลประเภทหินนะคะเป็นหินใครมีอเมทิสดีมากๆเลยนะคะเป็นอเมทิสนะคะที่จะช่วยขจัดความเครียดต่างๆออกไปให้กับคุณได้ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเอาเป็นว่าพลังงานกองสองเนี่ยตั้งแต่ไพ่ยิปซีขึ้นมาเนาะไพ่ทาโร่ขึ้นมา10ใบเนี่ยโอ้โหมันดีมากเลยนะถึงจะมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีเราสามารถตัดจบตรงนั้นไปได้เลยนะคะแล้วอะไรที่มันเป็น energy เป็นพลังงานที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้คุณเติบโตคุณสามารถตัดการเชื่อมต่อนั้นได้ทันทีอ่ะเพราะว่าสนามพลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานในเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณย่อมล้วนมีแต่สิ่งที่ดีที่จะผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตของคุณเนี่ยให้สำเร็จนะคะในเรื่องของเงินในเรื่องของงานในเรื่องของชีวิตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาที่จะช่วยเหลือคุณเนี่ยคือช่วยเหลือให้วิถีชีวิตของคุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะคะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นและที่สำคัญนะคะเราจะมีความสามารถในการเขาเรียกอะไรฮิลลิ่งหรอแล้วก็เยียวยาผู้อื่นได้ค่อนข้างดีมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันดูเวอร์วังนะแต่คำปลอบประโลมคำพูดดีๆนะคะการที่เราให้กำลังใจผู้อื่นด้วยความรู้สึกที่มันเกิดจากใจอะตรงนั้นน่ะมันช่วยทำให้เหมือนเกิดพลังงานที่ดีและเป็นคุณงามความดีที่จะหนุนนำให้ชีวิตของคุณเนี่ยโอ้ไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นเรามาถูกทางแล้วนะคะกองที่2เรามาถูกทางแล้วแล้วก็เป็นเส้นทางที่ดีงามมากๆนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณเนาะหลายๆครั้งแล้วก็ทุกๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้คุณเติบโตเสมอแล้วก็จิตวิญญาณนะคะหรือการพัฒนาตัวตนของคุณเนี่ยถือว่ามันมีการพัฒนาเกิดขึ้นในทุกๆปีมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปีและวิถีชีวิตหรือแม้แต่ความมั่งคั่งมั่นคงก็เกิดขึ้นในทุกๆปีเช่นกันคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมีเหลือเฟือนะคะไม่ขาดแคลนนะมีความอุดมสมบูรณ์มั่นคงทั้งเรื่องของจิตใจและอารมณ์ความสุขความสมหวังความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังจะนำพาโอกาสและโชคดีๆเข้ามาในชีวิตคุณใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฟังแล้วตรงนี้แหละคือเรื่องราวของเราพลังงานนี้แหละคือพลังงานที่เราอยากให้เกิดคุณสามารถพิมพ์รับคำทำนายดีๆได้นะคะด้วยการพิมพ์
2525ขอบคุณความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันในเวลานี้ตอนนี้คุณอยากให้สิ่งไหนเกิดคุณพิมพ์สิ่งนั้นนะคะทีนี้เราจะไปดูในส่วนของใบสรุปของเรานะคะที่เป็นรูปกัมมลาเทวีนะคะแต่คือเห็นไพ่ยิปซีคือรู้เลยว่าโหดีแน่นอนกองนี้เลือกไม่ผิดแน่ๆนะคะหมายเลข25เนี่ยเลือกไม่ผิดแน่ๆพลังงานดีแน่ๆนะคะเราไปดูกันนิดนึงว่าแล้วไพ่ใบสรุปของเราหมายเลข25เนี่ยจะให้ความหมายหรือให้คีย์สำคัญอะไรกับเราได้บ้างหมายเลข25นะคะคีย์ของไพ่กัมมลาเทวีเนี่ยเป็นเรื่องของเสน่ห์เห็นไหมคะว่าเรามีเสน่ห์นะเสน่ห์ภายนอกความร่าเริงเปลี่ยนสิ่งแย่ๆให้กลายเป็นสิ่งที่ดีมีความพึงพอใจการเก็บเกี่ยวความสำเร็จความงามที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็ได้รับการปกป้องอายุยืนยาวสันติสุขการประเมินตัวเองการเข้าสู่ความสงบแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของจิตตื่นรู้นะคะใครเลือกกองนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอย่าลืมพิมพ์รับคำทำนายดีๆ ด้วยการพิมพ์2525นะคะขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3ด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะหัวข้อของกองที่3เหมือนกันนั่นแหละนะคะพิกาการ์ดก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือเราเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะคุณเลือกหมายเลข14นะคะชุดนี้ก็จะเป็นไพ่พระแม่กาลีนะคะที่ใบเตยหยิบเอามาให้เป็นปกรูปไพ่ที่เราต้องเลือกนะคะเป็นไพ่พาราดากาลีนั่นเองนะคะก็จะมีโทนสีแดงๆอยู่ข้างหลังเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเร็วๆนี้เนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะคะวันนี้ใบเตยใช้ไพ่ทั้งไพ่ยิปซีทั้งไพ่ออราเคิลหลายชุดมากๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าภาพรวมเนี่ยนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราไหมนะคะจะมีโชคจะมีความสุขความสมหวังเกิดขึ้นหรือเปล่าอุ๊ไพ่เดอะซันมาเลยนะคะไพ่3ดาบก็มา10ไม้ก็มาค่ะจริงๆไพ่ทั้ง3กองวันนี้นะคะใช้คนละชุดเลยนะแต่ว่าพลังงานก็สอดคล้องกันนะคะคือค่อนข้างโอเคมากๆเลย1ถ้วยค่ะ5ดาบนะคะอัศวินถือไม้ราชินีถือดาบแล้วก็10ดาบนะโอเคเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้ามี10ดาบมาแน่นอนว่า10ดาบกับ5ดาบเนี่ยน่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่มันน่าจะจบลงไปแล้วนะคะน่าจะจบลงไปแล้วบางท่านอยู่ในธาตุลมเนาะมิถุนตุลแล้วก็กุมนะคะอันนี้เป็นไพ่ออราเคิลที่เราหยิบมาเสริมนะคะเป็นเรื่องของการปลดปล่อยจิตวิญญาณและเรากำลังจะได้รับของขวัญที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะในชีวิตของเรานั่นเองค่ะจะมีอิสรภาพบังเกิดขึ้นกับคุณเนาะตัวตนบางอย่างที่เราอยากจะเป็นนะคะเรากำลังจะได้เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราอ่ะคือเป็นตัวของตัวเองอ่ะในเวอร์ชันที่เรามีความสุขนะคะเป็นเรื่องของแสงนะคะแสงส่องแสงของคุณส่องแสงของคุณไม่ได้แบบเฮ้ยต้องเปิดเหม่งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องของการที่เราต้องพูดหรือส่งเสียงบางอย่างให้มันชัดเจนอะเหมือนเจตนาหรือความคิดหรือความฝันหรือความหวังของคุณคืออะไรคุณต้องชัดเจนต้องแสดงมันออกมาหรือพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความรักแล้วก็การยอมรับนะคะความรักและการยอมรับความรักความหวังการยอมรับแล้วก็คุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะสำหรับชาวกอง3นะคะอันนี้เป็นอาธรรม for spirit นะคะเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่ดีที่เราจะเข้าถึงพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วจิตตื่นรู้และจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันจะสอดประสานกันนะอันนี้เป็นไพ่วิกตอรี่นะคะเป็นเรื่องของชัยชนะ Deceive เป็นเรื่องของความหลอกลวงอาการหลอกลวงก็ได้เนาะ Magician and the Mirror นะคะเป็นเรื่องของเวทมนต์หรือการสะท้อนกับบางสิ่งบางอย่างนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือเราเรื่องอะไรนะคะบางท่านก็นับถือพ่อแก่นะคะปู่ฤาษีนารอดปู่ฤาษีตาไฟเนาะนับถือในส่วนของอาจบางคนอาจจะไปทนสายพุทธแท้ 100% เลยก็ได้นะหรืออาจจะมีสายฮินดูบ้างปรับปรายเนาะพลังงานของเราเนี่ยมันเหมือนมีการจบบางสิ่งบางอย่างนะคือมันหนีไม่ได้มันหลีกไม่พ้นมันจบมันเพิ่งจบหรือว่ามันจบมานานแล้วแหละแต่ว่าเหมือนไพ่เขาสำหรับกองที่3นะคะ energy หรือพลังงานที่ใบเตยเห็นก็คือตัวเราเองก่อนหน้านี้นะคะน่าจะเหมือนทำอะไรคือทำสุดทุ่มเทสุดกำลังทุ่มเทสุดใจนะคะเจ็บก็ให้มันรู้ว่าเจ็บไปเลยอะเจ็บก็เจ็บสุดๆไปเลยประสบความสำเร็จก็ให้ประสบความสำเร็จไปเลยนะคะเราเป็นคนที่มีสัญชาตญาณแล้วก็พลังสร้างสรรค์ค่อนข้างที่จะแบบเกินร้อยอะนะมีอำนาจในการขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองนะคะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เป้าหมายชัดเจนค่ะเวลาทำอะไรทำจริงลุยจริงนะคะบางท่านเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์พุธนะคะอังคารก็ได้นะคะหรือมีถุนตุนกุมนะคะมีนกรกฎพิจิกก็ได้ค่ะคือเราจะเป็นคนที่มีพลังมีอำนาจในตัวเองไม่ผลักพลังไม่ผลักความรับผิดชอบไม่ผลักอำนาจของตัวเองไปให้คนอื่นเวลาจะทำอะไรเนี่ยทุ่มเทสุดกำลังนะมุ่งมั่นตั้งใจถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยคุณก็ให้เกินร้อยอ่ะโอเคถ้ามันจะสมหวังก็สมหวังไปเลยแต่ถ้ามันจะไม่สมหวังถ้ามันจะผิดหวังโอเคคุณก็รับได้เพราะคุณทำเต็มที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้เป็นคนที่ออกแนวใจร้อนนะคะบ้าบิ่นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะบางทีเนี่ยใจร้อนมุทะลุดุดันนะคะเวลาพูดเนี่ยทำเลยคิดแล้วทำเลยนะถูกหลอกมาก็บ่อยนะถูกทำให้เสียใจมาก็เยอะนะชาวกอง3เจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะและนะคะสิ่งที่ตัวเราเองนะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรใบเตยมองว่าความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่างๆมันกำลังจะหายไปมันจะเข้ามาแทนที่ด้วยความสมหวังความสุขแล้วก็แสงสว่างครั้งใหม่นะคะหรือแม้แต่การที่เราได้นำพรสวรรค์พรแสวงที่เรามีเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตนะคะแล้วมันประสบความสำเร็จนะเป็นความหวังครั้งใหม่เป็นความรักครั้งใหม่ก็ได้หรือเป็นเรื่องของการเติบโตทางจิตวิญญาณหรือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้รับอิสรภาพเท่าที่ควรคุณก็จะมีอิสรภาพบังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะความเหน็ดเหนื่อยหรือการที่เรารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นภาระที่หนักอึ้งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยนะคะเหมือนเราจะมีอิสรภาพหลุดจากตรงนั้นนะแล้วก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาแทนที่ค่ะคุณจะรู้สึกสดชื่นขึ้นในเรื่องของการทำงานนะคะสิ่งที่ทำนะคะภาระที่หนักอึ้งก็จะทุเลาเบาบางลงเนาะการเงินก็เหมือนเรามาทบทวนรายรับรายจ่ายของเราอย่างจริงจังนะคะถ้าเคยมีความเครียดมีความรู้สึกเหนื่อยนะคะหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีเวลาเลยแม้แต่จะไปนั่งสมาธิสวดมนต์ออกกำลังกายหรือจะทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพของตัวเองบางทีไม่มีเวลาเลยตรงนั้นน่ะเราจะกลับมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นไม่ปล่อยปละละเลยความรู้สึกภายในของตัวเองนะก็ของตัวคุณเนี่ยไปมองว่าเป็นโอกาสนะคะเป็นโชคที่มันเป็นโชคทางความรู้สึกอ่ะถ้าเราเคยแบบว่าเครียดนะคะไม่มีความสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจิตวิญญาณโดยธรรมชาติของคุณเนี่ยจะเชื่อมต่อกับบางสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองอ่ะหรือว่ามีการเริ่มต้นมีโอกาสใหม่ๆเป็นความตื่นทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะหรือความสุขกำลังเกิดขึ้นบางท่านได้เจอรักครั้งใหม่รักแรกพบนะหรือแม้แต่คือมันไม่ใช่ความรักที่ฉาบฉวยอ่ะหรือเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขก็ได้นะคะเจอกันแบบรวดเร็วปุ๊บปั๊บฉับพลันก็ได้บางท่านไปขอพรกับแม่ลักษมีขอพรเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เจอความรักแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะเจอแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจคบหรือคุยกันแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าใจกันผูกพันกันถึงขั้นแต่งงานหรือว่ามีพันธสัญญาเกิดขึ้นบางท่านมีการ
จดทะเบียนนะคะหรือมีคอมมิตเมนต์นะการงานนะคะเราจะได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมาะสมกับตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรที่เราทำหรืออะไรก็ดีที่เราได้ทำเราจะค้นพบวิธีที่จะช่วยให้ตัวเราเองรู้สึกมีชีวิตชีวากับการทำงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะได้รับคำชมจากเพื่อนเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเจ้านายหรือเราเองจะมีความคิดสร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจในการค้นนะคะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆการเงินก็จะได้บ้านนะคะได้รักของราคาแพงอ่ะบางคนอาจจะมีการรีไฟแนนซ์บ้านหรือรถนะคะแล้วจะมีในเรื่องของโอกาสทางการเงินเข้ามาในไม่ช้านะคะจะมีความสบายใจเกิดขึ้นค่ะและอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินต้านนะคะเรายอมแพ้และเรายอมรับความจริงได้และตัวเราเองเป็นคนที่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นสมาธิหรือจิตของคุณนะคะจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยจะเปิดให้หัวใจของคุณเนี่ยปลื้มปริติกับความรักที่แสนประเสริฐอ่ะที่มันจะเข้ามาเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นความสุขที่เราไขว่คว้ามาได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพิงพึ่งพาอาศัยจากภายนอกนะสิ่งที่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังช่วยเหลือเราอยู่ก็เป็นเรื่องของการที่เรากลับมารักตัวเองกลับมาใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค้นพบความสุขจากข้างในไม่ได้ไปวิ่งตามวัตถุหรือความรู้สึกจากภายนอกนะคะแม้แต่ความรักเนาะเราอาจจะเคยทุ่มเทเคยทำเพื่อใครสักคนมากๆนะคะรักเขามากๆอะไรก็ได้ที่แบบให้เรายอมอะไรอย่างเงี้ยนะจุดนึงเนี่ยตัวคุณเนี่ยนะคะจะกลับมารักตัวเองแล้วก็ไม่ได้ไปวิ่งตามความรู้สึกจากภายนอกนะถ้าคุณปรารถนาที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองมีความรักดีๆคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะรวมทั้งenergy ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่จักรวาลก็จะนำพาชัยชนะเนาะเพราะมีไพ่วิกตอรี่ขึ้นมาชัยชนะและความสำเร็จนะคะหรือการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วมันก็อยู่ในโหมดของการที่โอเคเราอาจจะเคยทำงานมาอย่างหนักทำงานมาอย่างขมักเขม้นคำเคร่งนะคะเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พักนะคะได้ทำอะไรเพื่อตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะมีความสุขเพื่อตัวเองมากยิ่งขึ้นเป็นความสุขให้ตัวเองได้ด้วยสำหรับชาวกอง3นะคะอ่ะพอแล้วนะคะทีนี้เราจะไปดูใบสรุปของเรากันเนาะว่าไพ่จะให้ความหมายหรือจะมีคีย์สำคัญอะไรที่เราต้องรู้หรือเปล่ามาดูใบนี้นะคะหมายเลข14นะคะเป็นไพ่ของพระแม่กาลีเนาะก็ใครที่เลือกหมายเลข14นะคะใบสรุปของเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของอย่างที่บอกเป็นการพักผ่อนการเยียวยาการผ่อนคลายความอ่อนโยนความเป็นมงคลความสงบความสุขโชคลาภการได้รับพรการอวยพรการเปลี่ยนพลังงานด้านลบเป็นพลังงานด้านบวกสุขภาพที่จะดีขึ้นการที่เราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอันนี้คือสิ่งที่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณเนาะคืออยู่ดีมีสุขอ่ะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะสบายจิตสบายใจนะถึงไม่ได้รวยเป็นอภิมหาเศรษฐีก็มีความสุขได้นะคะเราพึงพอใจกับวิถีชีวิตของเราแล้วเราก็สามารถที่จะแบ่งปันหรือให้สิ่งดีๆเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นได้ด้วยก็ขอชื่นชมนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าอุ๊ยคลิปนี้มันตรงกับคุณเลย energy นี้แหละพลังงานนี้แหละที่คุณอยากให้เกิดขึ้นพิมพ์รับคำทำนายดีๆได้นะคะด้วยการพิมพ์1414นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ทำ time stamp ให้ไปเตยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังจนจบคลิปนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ